วันนี้เราทางคณะกรรมการได้พิจารณาประเด็นเรื่องพม่าครับเรื่องเมียนมาซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญที่ท่านได้หยิบยกขึ้นมามีแขกหรือมีตัวแทนหน่วยงานต่างๆที่เราได้เชิญมานะครับก็คือมีทางผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศได้รับเกียรติจากท่านทิพดีโกมิเชตวันออกมีตัวแทนสภาความมั่นคงแห่งชาติมีตัวแทนแม่ทัพภาคที่3แล้วก็มีองค์กรเอกชนหรือบอร์เดอร์คอนซอร์เทียมทุกท่านนะครับซึ่งมาร่วมในการชี้แจงในวันนี้ประเด็นอยากจะกราบเรียนสถานการณ์ในพม่าให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบครับเพราะการมาธิการการต่างประเทศติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วการสู้รบในพม่านี้มีพลวัตค่อนข้างสูงนะครับได้รับทราบจากหน่วยงานความมั่นคงและกระทรวงการต่างประเทศว่าการสู้รบในพม่ายังดำรงอยู่นะครับยังดำรงอยู่เพราะฉะนั้นการต่อสู้ระหว่างฝ่าย SAC รัฐบาลเอกชนกลุ่มน้อยก็ยังมีการดำเนินการต่อไปนะครับอาจจะมีบางคนพูดในทำนองที่ว่าพม่าอาจจะพ่ายแพ้ต่อชนกลุ่มน้อยเนี่ยเป็นประเด็นที่มีการพูดคุยตั้งเป็นข้อสังเกตแต่เราก็ยังได้รับรายงานว่าทางฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่าย SAC เนี่ยยังสามารถควบคุมเมืองสำคัญได้อยู่นะครับแต่การสู้รบของชนกลุ่มน้อยก็มีพลวัตมากกว่าสมควรซึ่งจะต้องติดตามต่อไปนะครับทีนี้มาประเด็นที่ทางคณะกรรมการหลังจากได้ฟังคำชี้แจงเรามีข้อสังเกตอยู่3ประเด็นใหญ่ๆดังนี้ครับประเด็นแรกก็คือคณะกรรมการสนับสนุนและเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลไทยจะสร้างจุดมนุษยธรรมหรือจะเรียกว่าระเบียงมนุษยธรรมหรือ Humanitarian Corridor ก็ได้ซึ่งประเทศไทยได้นำเสนอต่อรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่หลวงพระบางและได้รับการเห็นชอบจากคณะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอย่างไม่เป็นทางการนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดความคิดริเริ่มของไทยซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ครับการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมของประเทศไทยก็มีอย่างต่อเนื่องแต่เรื่องนี้เป็นการดำเนินการสอดคล้องกับฉันทามติ5ข้อของอาเซียนนะครับซึ่งคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นคุณพิศนาท่านรองประธานคณะกรรมการวิสารดีรวมทั้งคุณชนทิชาก็ได้ตั้งเป็นข้อสังเกตว่าและเป็นความเห็นของคณะกรรมการทุกคนนะครับว่าการให้ความช่วยเหลือในคณะกรรมการย้ำว่า1จะต้องถึงทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรัฐบาล SAC ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ NUG หรือพี่น้องประชาชนที่เป็นชนกลุ่มน้อยก็ควรจะได้รับความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมของประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นจากภาษีของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับประเด็นที่2เราเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเนี่ยควรจะต้องประสานงานกับ NGO ในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือให้มันทั่วถึงและควรจะมีการตรวจสอบนะครับตรวจสอบว่าการช่วยเหลือนั้นไปถึงมือผู้ที่เดือดร้อนหรือไม่